รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tonight Show ครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีเรื่องราวเด็ดๆดีๆให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนเราไปคราวที่แล้วในกรีซสนุกขนาดไหนครับแล้วก็ได้กินอาหารที่สุดยอดมากสุดยอดแย่นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยอดดียอดดีเอกลักษณ์โดยเฉพาะไม่เหมือนใครเลยแต่ยังอยู่อีกยังอยู่ที่เอเธนส์ต่อนะครับเพราะว่าที่นี่นานๆทีนะฮะเราจะเดินทางไปอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีนะครับเรายังมีสิ่งที่เก่าแก่อย่างเช่นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดยังมีคลองครับคลองคอรินเคยได้ยินไหมฮะแน่นอนต้องไม่เคยได้ยินเพราะคลองนี้เป็นการตัดคลองจากยอดภูเขาลึกเป็นหุบเหวเลยลึกมากเป็นคลองที่ลึกน่ากลัวมากและนอกจากนั้นไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้นะฮะดวงคุณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับประสุกเข้าประเสาแทรกนักผู้หญิงก็ทิ้งงานการก็ไม่เท่าไหร่บริษัททัวร์ก็ไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่เราแนะนำนะครับให้เดินทางมาที่เอเธนส์ไปดูดวงกับเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังเขาเรียกว่าดูดวงผ่านการดื่มกาแฟอ๋อไปถึงดื่มปั๊บรู้เลยว่าผมดวงเป็นยังไงท่านผู้ชมอันนี้คุณนวัดเป็นลองมากับตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกจริงเลยว่าคนเรากินกาแฟเข้าไปแล้วไอ้กากาแฟที่เหลือในถ้วยเนี่ยมันจะมีอะไรนักหนาท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อครับไม่ถูกสักข้อเลยมีเคล็ดลับเอาไปเล่นกันด้วยว่าออกมาเป็นรูปอะไรจะทายว่าอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูรับรองครับมันสนุกสนานจริงมันก็แปลกแต่ละคนแต่ละที่ของโลกเวลาดูหรือว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะเชื่อเป็นคนละแบบถ้าไปแอฟริกาโยนกระดูกใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปอียิปต์ดูแบบนั้นนี่หนูกำลังคิดค้นทำไมวิธีการดูดวงคนเลยอ๋อเลยเลยอ๋อเลยอาจารย์โก้เป็นไงจากขี้หูเขาผมนึกแล้วฮะคอเขาเรียกดูขี้หูคุณต่อยไม่ต้องเลยไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะฮะผมจะบอกอะไรให้ว่าถ้าเกิดคุณต่อยเนี่ยนะเป็นคนคิดอะไรคิดการใหญ่เฮ้ยมันเล่นน่ะคิดอะไรก็จะได้สมอารมณ์หวังตอนแรกแค่ไม่เชื่อสมัครสสก็ต้องดังเพราะรูปร่างส่วนสัตว์รัฐมนตรีเฮ้ยนี่ขนาดดูขี้หูนะนี่ขนาดร้องเพลงนี่ก็จะได้สาวอากาศโอ้โหเล่นกีฬาทีมชาตินี่ไปสวยโอ้โหเรื่องชกต่อยเจอแจมอาจจะเป็นแชมป์มวยปีนี้คุณต่อยจะรวยอีก 20,000 ล้านบาทเอ่ยนี่ดูผ่านขี้หูเมื่อวานไปดูให้ขี้หูโอ้ไปดูให้เนี่ยของบริษัทแบบเนี้ยเขาแบบโอ้โหพอใจมากเอารางวัลเป็นเช็คให้เงินสดละ100,000 บาท100,000 บาทอะไรเห็นหรือยังอะไรครับเรียกใครครับอย่าเรียกบัญชีเมื่อวานเขาให้100,000น้องวันนี้จ่ายไปเลยเท่าไหร่เต็มที่เท่าไหร่ฮะเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับ200ในช่วงทอล์กโชว์ของผมชีวิตท่านจะแย่ขนาดไหนครับชีวิตท่านจะเหนื่อยหน่ายขนาดไหนชีวิตท่านจะอยากตายแค่ไหนถ้าท่านผ่านชีวิตผู้ชายคนนี้ไปได้ก่อนถ้าท่านบอกชีวิตท่านแย่กับผู้ชายคนนี้อยากจะตายไปตายเลยผมพูดจากใจจริงนะผมอยากให้ดูชีวิตคนคนนี้มากผมรักแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมในตัวเขามากเขาชื่อเอกชัยวรรณแก้วลองคิดดูท่านผู้ชมถ้าเกิดมาเป็นท่านเกิดมาไม่มีแขน2 ข้างเลยมีแต่ติ่งออกมานิดเดียวแค่นี้เองครับอยู่บ้านนอกเลยบ้านไม่มีไฟฟ้าเอางี้ก็แล้วกันเรียนจนจบปริญญาตรีได้ไงครับเขาไม่รู้จักคำว่าพิการครอบครัวเขาพ่อแม่เขาเลี้ยงดีขนาดไหนเลี้ยงลูกแบบไหนอย่างไรเรื่องราวมีอีกมากมายอยากให้ดูชีวิตคนคนนี้ถ้าท่านผ่านชีวิตเขาไปได้อยากจะไปทำอะไรก็ไปเถอะแต่ผมเชื่อได้อย่างว่าเอาชีวิตเขาเป็นเยี่ยงอย่างได้ถ้าท่านไม่ชมพรุ่งนี้ผมการันตีอย่างแน่นอน 100% เลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เป็นโบราณคดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวกรีกที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับที่นี่คือหอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดที่หนึ่งนะครับทหารเปลี่ยนเวรนะครับเป็นการเฝ้าหลุมศพทหารนิรนามอันนี้นะครับเป็นขนมฮาลาวานะครับเป็นขนมของคนกรีกเลยนะครับเป็นกาแฟดูดวงครับคนนี้ก็คือหมอดูกาแฟครับคลองคอรินนะครับเป็นคลองที่ขุดจากฝีมือมนุษย์คลองนี้ตัดบนยอดเขาคลอดมาท่านผู้ชมแขน2 ข้าง ไม่มีครับขาก็สั้นข้างยาวข้างแล้วก็มี3นิ้วผมก็สังเกตว่าเอ้ยเพื่อนมีขาผมก็มีขาแล้วผมทำไมไม่เดินผมลุกแล้ววิ่งเลยล้มครั้งแรกในชีวิตเจ็บมากไปเรียกเพื่อนว่านี่งงว่าเอ้ยวันนี้ทำไมเพื่อนมันเงียบๆไปไหนกันหมดก็เลยไปเดินตามป้าเพื่อนอยู่ไหนป้าบอกไปโรงเรียนโรงเรียนเพื่อนเรียนล้ำหน้าไปกี่ปีครับถึงจะได้เข้าโรงเรียนจริงๆเกือบ4 ปีครับไปดูทีวีแล้วเขาพูดว่าอะไรในทีวีเด็กไทยอยากเรียนต้องได้เรียน